อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News ตูนบอดี้สแลมอายุ40ร่างกายยังฟิตลงแข่งชิคาโกมาราธอนทำเวลาแค่3ชั่วโมงตูนบอดี้สแลมลงแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ชิคาโกอเมริกาเผยอายุ40ปีแต่ยังแจ๋วผ่านเข้าเส้นชัยในเวลา3ชั่วโมงกว่าเป็นการวิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งเป็นร็อกเกอร์หนุ่มที่มีหัวใจรักในการวิ่งเป็นอย่างมากและตอนนี้ก็ยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆสำหรับตูนบอดี้สแลมซึ่งนอกจากจะออกวิ่งมาราธอนเพื่อการกุศลแล้วยังวิ่งมาราธอนเพื่อท้าทายตัวเองอีกด้วยซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางไปวิ่งไกลถึงสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวโดยเมื่อวันที่13ตุลาคม2562Facebook Every Body Slam โพสต์ข้อความว่าพี่ตูนได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน Bank of America Chicago Marathon ที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาโดยที่ตูนเองทำเวลาในการวิ่งประมาณ3ชั่วโมงกว่าแม้ว่าเจ้าตัวจะเข้าเส้นชัยช้ากว่าที่หวังไป29วินาทีแต่ก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเพราะสำหรับผู้ชายอายุ40ปีแล้วการวิ่งในครั้งนี้นับเป็นการวิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งของผู้ชายคนนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝาก PNew Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ